ไปสุดยอดครับเกมวันนี้ก็เปิดโอกาสบุกได้ค่อนข้างดีครับก็ไดเวอร์อยู่แล้วก็ตีกินค่อนข้างเยอะครับแต่ช่วงท้ายเนี่ยพัดใกล้ๆไม่ลงหลายหลุมก็เลยทำให้สกอร์ยังไม่ไปมากกว่านี้ครับในรอบแรกเนี่ยพัดไม่ค่อยลงเท่าไหร่แต่ว่าช็อตเดินทางทั้ง3วันเนี่ยก็ทำได้ค่อนข้างดีครับได้ไดฟ์แฟร์เวย์แล้วก็ตีกินค่อนข้างเยอะครับแต่ว่าวันที่2กับวันที่3เนี่ยพัดลงมากกว่าก็เปลี่ยนเป็นเบอร์ดี้ได้มากกว่าใช่ครับค่อนข้างโอเคครับเพราะว่าสนามนี้ปกติมาเนี่ยไม่เคยทำผลงานได้ดีเลยแต่ว่าครั้งนี้ก็มั่นใจเพราะว่าช็อตเดินทางแล้วก็เหล็กดีขึ้นครับแล้วก็พัดก็พยายามเปิดโอกาสให้ได้พัดมากที่สุดครับเพราะว่ากินที่นี่มันก็อาจจะต้องพึ่งโชคด้วยนิดหน่อยนะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องของการพัดครับเพราะว่าสนามนี้ก็ไม่ได้ยากมากอยู่ที่ว่าใครจะพัดลงมากกว่ากันครับใช่ตอนนี้คือแพนผมพยายามตีให้แฟร์เวย์มากที่สุดแล้วก็กินมากที่สุดครับแล้วก็ไปลุ้นที่พัดเอาครับว่าใช่ครับจังหวะก็แก๊กๆเนี่ยมันเริ่มหลุม8หลุม9หลุม10แล้วก็มันก็สะดุดไปยาวเลยครับวันนี้ก็มีหลุดใกล้ๆง่ายๆพัดแล้วก็โดยรวมก็ยังพอตั้งสติประคองกลับมาได้ครับไม่ได้มีแผนที่จะวางแผนอะไรขนาดนั้นประมาณว่าก็ตามเดิมครับเล่นกอล์ฟให้มันมีความสุขสนุกมันผ่านความกดดันมาเยอะแล้วรู้สึกว่าเราอยากเล่นกอล์ฟให้มันสนุกให้มีความสุขแต่ละช็อตของเราก็ประมาณไฟเวย์ให้ได้เพราะว่าที่นี่หลุดไฟเวย์เราค่อนข้างยากครับแล้วก็ตีขึ้นกรีนไปลุ้นพัดเหมือนเดิม